แผนการเที่ยวเมืองมิวนิกโอทาวปราสาทครึ่งวันก็เที่ยวได้สวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์ทุกเรื่องเที่ยวเทียบพวกเราได้รู้ได้เห็นเพื่อนๆจะได้เห็นและได้รู้เช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ที่ด้านใต้วิดีโอนี้เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมทัวร์เมืองมิวนิกครึ่งวันก็เที่ยวได้เป็นยังไงคือเมืองมิวนิกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเมืองเป้าหมายของหลายคนเลยที่ไปในย่านนั้นทุกคนต้องอยากมาเที่ยวที่เมืองมิวนิกแต่ว่าบางคนเนี่ยมีเวลาน้อยอยากจะไปต่อที่อื่นอ่ะคือมาได้แค่ไม่กี่วันอย่างเงี้ยทำยังไงให้เราเก็บได้ครบภายในระยะเวลาจำกัดเนี่ยเราก็เลยค้นหาออกแบบแผนการเดินทางมาให้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับการเดินทางมามิวนิกนะมาได้จากหลายเส้นทางมากภาพนี้เราจะแสดงให้เห็นเส้นทางที่เราคิดว่าคุ้มที่สุดประหยัดที่สุดนะแต่ว่าบางอันเนี่ยเราก็จะเอาค่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาประกบด้วยว่าราคามันต่างกันยังไงมิวนิกก็คือตัวอักษรสีน้ำเงินตรงนี้นะแล้วก็เมืองอื่นก็คือตัวอักษรสีแดงนะเราไล่มาจากทางด้านขวาก่อนถ้าเกิดว่าเรามาจากปรางนะก็จะต้องเป็นฟริกบัสค่าใช้จ่ายก็ 19.9 ถึง 24.9 ถ้ามาจากเวียนนาดีสุดก็ฟริกบัสอีกค่าใช้จ่ายเพียงแค่19ยูโรเท่านั้นถ้าเกิดว่ามาจากเบอร์ลินก็ดีที่สุดก็จะเป็นฟริกบัสอีกก็คือ22ถึง25ยูโรเท่านั้นส่วนเวลานี้ดูกันเองนะถ้ามาจากซาวส์เบิร์กเนี่ยไม่มีฟิกบัสมาแต่เราสามารถใช้บาเยิร์นติ๊กเก็ตได้ค่าใช้จ่าย2คนก็31ยูโรถ้าเกิดว่าเรามาจากอินส์บรูคฟิกบัสเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยในการเดินทางจากอินส์บรูคมามิวนิกหรือมิวนิกไปอินส์บรูคก็ตามนะเพียงแค่8ยูโรเท่านั้นสังเกตว่าถ้านั่งรถไฟยูโรซิตี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็ประมาณ20เกือบ30ยูโรเรามาดูเมืองใกล้ๆกันบ้างถ้ามาจากนูเรมเบิร์กจริงๆใช้ฟิกบัสก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าใช้บาเยิร์นติ๊กเก็ตอาจจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะต้องซื้อตั๋วเดินทางในเมืองมิวนิกอีกใช่ไหมบาเยิร์นติ๊กเก็ตใช้กับการเดินทางในเมืองมิวนิกได้เลยฉะนั้นกรณีนี้ใช้บาเยิร์นติ๊กเก็ตดีกว่าก็จะอยู่ที่31ยูโรสำหรับเมืองวูสเบิร์กก็เป็นบาเยิร์นติ๊กเก็ตอีกเหมือนกัน31ยูโรเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะส่วนที่ว่าถ้าอยู่เมืองใกล้ๆเนี่ยเบิร์กนูเรมเบิร์กอะไรพวกเนี้ยจะใช้บาเยิร์นติ๊กเก็ตหรือใช้ฟิกบัสเนี่ยต้องดูคำนวณค่ารถก่อนแล้วก็จำนวนคนว่าบวกกันแล้วเนี่ยกับตั๋วเดินทางในเมืองมิวนิกอันไหนมันประหยัดกว่ากันถ้าเกิดว่าค่าฟิกบัส2คนรวมกับค่าตั๋วเดินทางแบบกรุ๊ปในเมืองมิวนิกรวมแล้วประหยัดกว่า31ยูโรไอ้บาเยิร์นติ๊กเก็ตเนี่ยก็ใช้เป็นฟิกบัสทีนี้มาจากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยฟิกบัสดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยนะเพียงแค่15ถึง17ยูโรเท่านั้นเองอันนี้เราข้ามประเทศบ้างนะเมืองซูริกฟิกบัสก็ยังดีที่สุดอีกเหมือนเดิมเพียงแค่20ยูโร20ยูโรเนี่ยเพียงแค่800บาทเท่านั้นเองถูกกว่ารถไฟมากเลยแต่ว่าเมืองสุดท้ายนี่สิฟริกบัสอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าใช้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือบ60ยูโรเวลาเดินทางค่อนข้างมากเลย20กว่าชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นนั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจจะแพงกว่าก็จริงแต่ว่าใช้เวลาเดินทางเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะไปจริงเราคงต้องหากันละเอียดขึ้นอีกแหละว่ามีช้อยอื่นหรือเปล่านะนี่เป็นการแนะนำแบบคร่าวๆกับการเดินทางมาเมืองมิวนิกทีนี้เรามาดูภาพถัดไปอันนี้เราจะเริ่มแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ภาพนี้ให้ทุกคนดูเป็นไกด์ไว้คร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายโปรแกรมก่อนแล้วจะกลับมาใหม่ทางด้านขวาล่างเนี่ยก็เป็นโอทาวนะแล้วก็มีวังอยู่แห่งหนึ่งคือมิวนิกเรสซิเดนต์ส่วนวังอีกแห่งหนึ่งเนี่ยคือวังนิมเฟนเบิร์กเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายบนห่างออกมาสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปอธิบายโปรแกรมทัวร์ก่อนแล้วกลับมาใหม่โปรแกรมทัวร์นี้นะครึ่งวันก็เที่ยวได้นะเต็มวันเที่ยวครบคือหมายความว่าไงถ้าเพื่อนๆมีเวลาเพียงครึ่งวันเนี่ยนะก็เที่ยวได้ครบทั้งเมืองอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะไม่เข้าปราสาทคือเราจะเดินดูรอบๆปราสาทเท่านั้นเราจะไม่เข้าเพราะว่าเวลาจะไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลาเต็มวันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าปราสาททั้ง2แห่งได้แล้วก็สามารถเดินในโอทาวของมิวนิกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่ต้องรีบฉะนั้นก็ต่างกันตรงจุดนี้อันนี้จะเป็นการอธิบายแบบครึ่งวันนะทุกอย่างเริ่มต้นจากมิวนิกครับบันฮอปนะขึ้นรถรางสาย17ไปลงที่ป้ายที่ชื่อว่าชาร์ลส์นิมเฟนเบิร์กคือเราจะให้ไปปราสาทนิมเฟนเบิร์กก่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลกว่าอันนี้เราเที่ยวเสร็จแล้วจะกลับมาฮับบันฮอปก็สาย17เหมือนเดิมแล้วจากฮับบันฮอปเนี่ยขึ้นตรงจุดเดิมเลยขึ้นเป็นสาย19ไปลงที่ป้ายที่ชื่อว่า National Theater แล้วเราก็เดินไปนิดนึงก็เจอละมิวนิกเรสซิเดนต์เที่ยวมิวนิกเรสซิเดนต์เสร็จปุ๊บเดินไปข้างๆวังทางขวาของวังอ่ะมันจะมีอะไรให้เดินเยอะแถวนั้นอ่ะไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีนี้ Odeon Plus จาก Odeon Plus เราจะเข้าสู่ O-Town กันแล้วให้ไปลงสถานีที่ชื่อว่าอิซาทัวซึ่งจะอยู่ขวาล่างสุดของ O-Town แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เราบอกเลยเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงจะเก็บสถานที่สำคัญสำคัญได้เกือบจะครบเลยสำหรับคนเวลาน้อยดูเวลาที่เราเหลือด้วยแหละคงไม่ได้ exploreอะไรมากเป็นพิเศษถ้าเกิดมีเวลาเหลือเยอะก็ explore ได้นานหน่อยจบแล้วก็คือจากอิซาทัวร์เนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็เดินไปตามที่บอกไว้แล้วก็ไปจบที่สถานีรถไฟใต้ดินคาวพลัส
อันนี้คือทิปอีกนิดนึงที่เราแนะนำคือถ้ามีเวลาครึ่งวันก็ไปตามเส้นทางที่แนะนำนะแต่ว่าไม่ต้องเข้าปราสาทพระราชวังนิมเฟนเบิร์กเนี่ยสามารถเดินชมภายนอกได้แล้วก็เดินชมสวนได้ไม่ต้องซื้อบัตรก็ได้มันมีอะไรให้เดินอยู่เยอะแหละถ้าเกิดจะเข้าวังอ่ะก็ต้องซื้อบัตรเท่านั้นเองส่วนมิวนิกเรสซิเดนต์ก็เดินชมภายในได้นะเพียงแต่ว่าถ้าจะเข้าตัวเรสซิเดนต์มิวเซียมเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าคือห้องของพระราชวงศ์ต่างๆเนี่ยคือเรสซิเดนต์มิวเซียมหรือเข้าเทรเชอรี่ก็คือสมบัติอ่ะกุสมบัติของเขาอ่ะก็จะต้องซื้อบัตรส่วนพื้นที่รอบๆวังเนี่ยก็สามารถเดินได้นะโอดิออนพลัสมีที่ให้เดินเยอะส่วนโอทาวเนี่ยถ้าเกิดเดินตามเส้นทางที่บอกไว้ก็จะเก็บสถานที่สำคัญได้เกือบหมดเลยเดินจนค่ำก็ได้ทีนี้เราก็กลับมาภาพที่เราทำมานะจุดเริ่มต้นนะมิวนิกครับบันฮอฟก็คือนี่ไงที่เราชี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินมาข้างหน้านิดนึงอ่ะขึ้นรถรางสาย17ปุ๊บไปถึงชลอสนิมเฟนเบิร์กเดินชมภายในเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เดิมแล้วก็จากที่เดิมนี่แหละเราก็ขึ้นรถรางสาย19ไปลงป้ายที่ชื่อว่า National Theater ก็เดินมานิดเดียวก็เจอละวังมิวนิกเรสซิเดนต์นี่คือผังการเดินในโอทาวนะนี่คือป้ายรถรางสาย19ที่เราลงใช่ไหมเราเที่ยววังมิวนิกเรสซิเดนต์เสร็จแล้วตรงเบอร์2เนี่ยเราก็เดินไปทางขวาของวังก็จะเจอ2จุดเลยนะอันแรกคือฮอฟการ์เดนพวกเราก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจไปกินทะเบียงกันที่นู่นนะประชากรเมืองเนี่ยเขาโชคดีจริงๆที่มีราชการของเขาเนี่ยทำสวนแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าสวนมันก็สวยนะเห็นมีคนมานั่งอะไรกันเยอะแยะเลยอยู่ใจกลางเมืองด้วยเดินทางสะดวกมากแล้วก็จะมีโบสถ์ที่18 Church แต่ตอนที่เราไปเนี่ยเขากำลังปิดปรับปรุงอยู่เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกผ่านมานานแล้วจำไม่ได้กษัตริย์องค์นึงของบาวาเรียเนี่ยบนขอลูกเอาไว้อะแล้วปรากฏว่าได้ลูกสมใจก็เลยมาสร้างโบสถ์นี้เอาไว้แถบนี้เขาเรียกว่าโอดิออนพลัสแล้วเราก็ลงรถไฟใต้ดินลงรถไฟใต้ดินปุ๊บมาข้างล่างตรงกลางข้างบนเนี่ยมาขวาล่างสุดเลยสถานีรถไฟใต้ดินชื่อว่าอิซาทัวเบอร์5นี่นะจากโอดิออนพลัสมาตามเส้นสีแดงเบอร์4นี่นะแล้วเราก็มาลงที่เมโทรอิซาทัวก็คือเบอร์5เดินมาแล้วก็จะเจอจุดแรกก็คือประตูของเมืองอะคืออิซาทัวทัวก็คือประตูเมืองนี้ไงประตูริมแม่น้ำอิซาทีนี้จากอิซาทัวเนี่ยเราก็เดินไปตามเบอร์6นะก็จะเจอตลาดนัดกลางแจ้งวิทูอาเรียนมาร์คมาร์คก็แปลว่าตลาดขายอาหารแบบไม่ใช่อาหารชาวบ้านนะก็คืออาหารแบบมีคนมานั่งกินเบียร์กันเยอะแยะตรงนั้นนะแล้วก็เหมือนคล้ายๆฟาสต์ฟู้ดอ่ะราคาก็อาจจะแอบแพงนิดนึงเสร็จแล้วก็เดินไปตามเบอร์7ก็จะเจอโบสถ์โฮลี่โกสต์ก็คือเฮลิกไกเคียเชอร์แล้วเดินไปต่อที่ปีเตอร์เคียเชอร์ก็คือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดชมวิวนะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีหอคอยสูงๆนั่นใช่มั้ยเราคิดว่าหอคอยเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดดีกว่านอยลาทัสคือศาลาว่าการเมืองใหม่ของมิวนิกซะอีกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอเพื่อนๆขึ้นไปยอดโบสถ์นี้ปุ๊บนะเพื่อนๆจะเห็นตัวศาลาว่าการเมืองใหม่ของมิวนิกด้วยถามว่าถ้าไปขึ้นทาวเวอร์ที่ตรงศาลาว่าการเมืองใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เห็นที่อื่นไม่เห็นตัวศาลาว่าการเองใช่ไหมฉะนั้นมาขึ้นตรงเนี้ยถ่ายศาลาว่าการเมืองใหม่ชัดเจนเลยฉะนั้นมาขึ้นตรงนี้ดีกว่าถูกกว่าด้วยค่าขึ้นก็สัก2ยูโรหรือยังไงนี่แหละพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดินไปอีกนิดเดียวเองมันอยู่ใกล้ๆกันก็คือมาเรียนพลัสซึ่งอยู่ติดกันเลยคือมาเรียนพลัสมันอยู่ข้างหน้านอยราทัสหรือว่านิวทาวน์ฮอลล์ศาลาว่าการเมืองใหม่ของมิวนิกนั่นเองที่เขาสร้างอลังการมากแล้วเกิดว่ามาทันช่วงสักกลางวันหรือตอนเย็นเวลาอะไรเราไปดูในเว็บเอาเองนะมันจะมีก็อกเคนสปีเกลก็คือเป็นตุ๊กตาเนี่ยมาเต้นอยู่บนเสานาฬิกาของศาลาว่าการนี่แหละเขาจะมีเป็นเวลานะถ้าทันนะก็จะได้ดูจะมีคนมามุงกันเยอะเลยแหละซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็มีสถานีรถไฟใต้ดินชื่อมาเรียนพลัสอยู่แต่เราไม่ได้แนะนำเพราะว่าถ้ามาผุดขึ้นตรงนี้นะมันจะโผล่กลางเมืองใช่ไหมมันก็เดินไม่ครบสิลองจินตนาการดูโผล่กลางเมืองจะเดินไปข้างล่างเสร็จแล้วก็ต้องเดินวนนะมันก็ไม่ครบถ้ามีเวลาน้อยก็มาลงอิซาทัวร์ที่เราบอกดีกว่าพอตรงนี้จบปุ๊บซึ่งคงจะใช้เวลาตรงนี้นานพอสมควรแหละกับการถ่ายรูปก็เดินต่อไปตามเบอร์9เลยเจอโบสถ์ชื่อดังอีกอันหนึ่งของเมืองก็คือฟราอุนเคียเชอร์จุดเด่นก็คือมีโดมคู่2อันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Church of Our Lady ประมาณว่าโบสถ์ของพระแม่มารีอะไรเงี้ยนะฟราอุนแปลว่าผู้หญิงทีนี้จากฟราอุนเคียเชอร์เนี่ยถ้าเรายังมีเวลาอยู่นะตามเส้นดำเลยเดินลงไปข้างล่างจนจบที่เซนเดลิงเจอร์ทัวร์เป็นประตูเมืองอีกแห่งหนึ่งถ้ามีเวลานะย้ำนะถ้าไม่มีเวลาก็เดินต่อไปตามเบอร์ที่บอกมีจุดสำคัญก็คืออัสซัมเคียเชอร์ถูกสร้างโดย2พี่น้องอัสซัมซึ่งเป็นผู้ออกแบบโบสถ์แทบจะทุกแห่งในเมืองมิวนิกเนี่ยแหละแต่นี่คือโบสถ์ของเขาเองภายในก็จะตกแต่งอลังการไม่แพ้ที่อื่นเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยวกขึ้นมาข้างบนตามลูกศรสีดำนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็เดินต่อไปตามเบอร์10เลยเป็นโบสถ์ที่ชื่อว่ามิชาเอลเคียเชอร์หรือเซนต์ไมเคิลเชิร์ชโบสถ์นี้มันดียังไง
จุดเด่นของโบสถ์นี้เลยนะถ้าใครอยากไปดูโรงศพซึ่งไม่รู้ว่ามีศพอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะของราชวงศ์บาวาเรียเนี่ยสามารถลงไปใต้ดินแล้วก็ซื้อบัตรได้แต่เราจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ไม่แพงหรอกเราไปดูความอลังการของโรงศพของกษัตริย์องค์ต่างๆของบาวาเรียรวมทั้งเชื้อพระวงศ์ด้วยก็จะมีใหญ่เล็กไซส์ต่างกันอลังการต่างกันตามยุคสมัยด้วยนะเสร็จแล้วก็ไปจบที่สถานีรถไฟใต้ดินคาวพลัสนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเจาะภายในของตัวพระราชวังทั้ง2แห่งนะอันนี้คือพระราชวังนิมเฟนเบิร์กนะอันนี้คือแถมนะอย่าเพิ่งปิดหายไปไหนนะแผนผังของสวนนิมเฟนเบิร์กการ์เด้นเนี่ยนะดูจากทางด้านขวานะเราก็มาจากรถรางเบอร์17ใช่ไหมมาจากทางขวาแล้วก็เดินตรงมาปุ๊บก็จะเจอที่เราวงกลมสีน้ำเงินเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดเคยเห็นรูปใครถ่ายเป็ดหรือหงวะอ๋อจะมีทั้งหงทั้งเป็ดนะเป็ดมันจะตัวเล็กหน่อยหงก็จะตัวใหญ่ๆขนขาวๆอะไรเงี้ยมาถ่ายหน้าวังเนี่ยถ่ายตรงจุดนี้ได้เลยจุดยอดนิยมเนี่ยนั่งพักผ่อนอะไรก็ตรงนี้แหละแล้วเราก็เดินตรงมาอีกนิดนึงเบอร์2เนี่ยก็คือตัวพระราชวังเองนั่นแหละถ้าไม่ได้เข้าเราก็เดินเห็นลูกศรสีดำไหมมันจะมีช่องให้เราเดินผ่านเข้าไปข้างในต่ออีกแต่ถ้าเกิดใครเข้านะก็จะสามารถเข้าได้2จุดวังนี้สามารถใช้ตั๋ว14 day ticket หรือเมียทักทิกเก็ตตั๋วปราสาทบาวาเรียที่เราเคยแนะนำได้เอามาแลกตั๋วเข้าได้ฟรีก็จะเข้าได้2จุดก็คือตัววังของนิมเฟนเบิร์กเองแล้วก็มาสตอลมิวเซียมเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์รถม้าให้ดูความอลังการของรถม้าซึ่งมีกษัตริย์บางองค์ของบาวาเรียเนี่ยได้เป็นโฮลี่โรมันเอ็มเพอเรอร์ด้วยก็จะยิ่งใหญ่อลังการเป็นพิเศษแล้วก็จุดอื่นนะก็คือเบอร์11เนี่ยก็คือเป็นสวนภายในนะอันนี้ดูจากรูปนะก็คือเขาจะแต่งเป็นระเบียบมากแล้วก็เบอร์14อามาเรียนเบิร์กพาเลสอันนี้ก็โอเคคือเราเดินในสวนเนี่ยก็อิ่มแล้วแหละสำหรับนิมเฟนเบิร์กนี้นะทีนี้ถัดไปก็คือมิวนิกเรสซิเดนต์ถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเข้าจริงๆได้ไม่หมดหรอกนี่คือเราแคปมานิมเฟนเบิร์กก็เหมือนกันคือเราแคปมาส่วนที่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าพื้นที่จริงเนี่ยมันเยอะกว่านี้ทีนี้เราก็เดินตรงมาจากข้างล่างป้ายรถรางสาย19 National Theater เนี่ยขึ้นมาจากข้างล่างนะเบอร์1เนี่ยนะแล้วเราก็ผ่านประตูเข้าไปแล้วก็เบอร์2เนี่ยคือทิกเก็ตเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเข้านะถ้าไม่เข้าก็เดินตรงคอร์ตยาร์ดเนี่ยพื้นที่ขาวๆคือพื้นที่ขาวๆทั้งหมดแล้วมีคำว่าคอร์ตยาร์ดเนี่ยคือเดินได้ฟรีทางขวาเนี่ยคอร์ต Church of All Saints เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะฟรีเหมือนกันคือพื้นที่ขาวทั้งหมดเนี่ยคือเข้าฟรีส่วนพื้นที่สีเทาด้านบนเนี่ยเข้าได้แค่คอร์ตยาร์ดเหมือนกันแต่ว่าตรงอื่นไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะเดิมเราก็ไม่ได้เข้านะอธิบายพื้นที่นิดนึงก็คือว่าจากตรงทิกเก็ตเคาน์เตอร์เนี่ยคือถ้าเรามี14 day ticket ตั๋วประสาทก็แลกตั๋วตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลยถ้าไม่มี14 day ticket ก็ซื้อตั๋วตรงจุดนี้แล้ว Resident Museum เนี่ยก็คือไปทางซ้ายนี่ไงแล้วก็เนี่ย Start Tour Resident Museum ใช่มั้ยมันก็จะไปวนอยู่ข้างในนี่แหละพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีฟ้าอะไรเงี้ยมี2ชั้นมาจบตรงนี้เบอร์4 End Tour Resident Museum แล้วก็กลับมาที่เดิมตรงนี้เขามี Audio Guide ให้นะคือหมายถึงว่าเรากดฟังเองอ่ะเป็นเครื่องแล้วก็มันจะมีป้ายว่าให้กดเบอร์อะไรแล้วก็กดเบอร์ตามนั้นน่ะแล้วก็ Audio ก็จะมีเสียงออกมาแล้วก็ทัวร์อีกอันนึงก็คือ Treasury Museum ห้องเก็บกุสมบัติทั้งหลายของราชวงศ์ก็คือพื้นที่สีเหลืองนี่นะเบอร์5ก็เข้ามาทางขวาแล้วก็เดินวนดูจากในนั้นน่ะสมบัติเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าดูก็คุ้มนะนี่คืออีกจุดนึงที่เราสามารถเข้าได้อีกที่นึงที่เราเข้าได้เนี่ยคือ Cool View Theater เนี่ยมีคนบอกว่าอ่านว่าคูวิลิเยเราเข้าไปแล้วล่ะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เป็นโรงละครของราชวงศ์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใหญ่นะนึกถึงโรงละครโอเปร่าที่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็เดินค่อนข้างไกลด้วยถ้ามีเวลาก็มาแวะก็ได้แต่ถ้าเกิดให้ซื้อต่างหากมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เกิดมี14 day ticket อ่ะก็ลองมาดูก็ได้จบ2จุดนี้แล้วก็เดินออกมาตามเบอร์6แล้วก็เบอร์7นี่นะถ้าเกิดว่าไป Odeon Plus ก็เดินตรงไปเลยนี่เป็นคำเสิร์ชต่างๆนะ mappy.cz-venbach-munich เนี่ยก็คือเป็นแผนที่นะละเอียดมากๆแนะนำให้ใช้อันนี้แล้วก็ mvv-munchen.de ก็คือเป็นเว็บไซต์ของตั๋ววันของเมืองมิวนิกซึ่งเราเคยมีคลิปแนะนำไปแล้วลองหาดูได้เว็บปราสาทของนิมเฟนเบิร์กนะ www.chalos-nimfenberg.de อีกเว็บนึงของ Munich Resident www.resident-munchen.de อันนี้คือ mappy.cz Otau ก็คือจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่นะแล้วก็มีรางรถไฟเยอะๆก็คือมิวนิกฮับบันฮอฟเราจะไปเร็วๆนะทีนี้ก็คือเว็บของการเดินทางของเมืองมิวนิก MVV-Munchen นี่นะจะหาผังของรถไฟใต้ดินกับรถรางใช่ไหมก็คลิกตรง Network Map ตรงนี้นะ Network and Station แล้วก็คลิก Network Map ก็จะมาเจอตรงนี้ให้โหลดแผนที่อันที่1 Urban Rail Network แล้วก็แผนที่อีกอันนึงคือ Munich Tram Network ต่อไปเว็บไซต์ของ chalosnimfenberg.de เราจะเข้ามาเพื่อดูว่าเราสามารถไปตรงไหนของภายในพระราชวังได้บ้างให้คลิกที่ทางแถบทางซ้ายที่เขียนว่า Nymphenburg Park เนี่ยมีแผนผังเราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็มีวังอะไรในนี้บ้างสังเกตว่ามันจะกว้างใหญ่มากที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเพียงแค่ทางด้านขวานิดเดียวเท่านั้นเองถัดมาก็คือ Resident Munich นะถ้าจะโหลดแผนที่แบบเดียวกับที่เราเอามาโชว์เนี่ยนะไปแถบทางด้านซ้ายแล้วก็คำว่า Publication เนี่ยนะเป็น Leaflet อันเนี้ยกดโหลดทางนี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายข้อมูลเกี่ยวกับเมืองมิวนิกทั้งหมดที่พวกเราได้ทำเอาไว้
ถ้าเกิดใครชอบดูเป็นวิดีโอก็นี่เลยแท็บวิดีโอนี่เลยลองศึกษาดูได้เลยนะถ้าเกิดใครมีคำถามที่สงสัยก็สอบถามได้เลยนะตรงโพสต์ตรงความคิดเห็นหรือไปโพสต์ใน Facebook ก็ได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจะได้ทำวิดีโอดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกขอบคุณมากครับ